เอาละครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้เจ้าตู้ที่ชาร์จแบบในรถนะครับหรือที่เสียบที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับตัวนี้มันเป็นของจีนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับของจีนราคาถูกนะครับเพราะนั้นรุ่นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเอาละครับเราจะเห็นว่าแพ็คเกจของมันนะครับเดี๋ยวมาดูแพ็คเกจก่อนนะครับแพ็คเกจเขาบรรจุมาง่ายๆเพราะด้วยราคาที่เขาไม่ถึง200บาทนะครับถูกมากๆนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับพอดีผมเซลฟี่ถ่ายนะอาจจะหัวกลับเนาะก็ยังไงก็เพราะว่าผมจะต้องดูวิดีโอด้วยไม่มีคนช่วย นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจุดเด่นจุดเด่นของมันนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็จุดอ่อนอยู่ที่ไหนผมก็จะแนะนำให้นะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างนะครับโอเคตัวนี้รุ่นมันก็คือโมเดล WF นี่นะครับตัวนี้นะครับ WF 0120นะครับสำหรับใช้อินคาร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3ช่องที่เสียบนะครับที่สามารถเสียบตัวกล้องหน้ารถได้นะครับใครที่มีกล้องหน้ารถนะครับอีกช่องนึงก็เสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะเอ้ยโทษทีอีกช่องนึงก็เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับอีกช่องนึงก็เสียบที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์เยอะส่วนช่อง USB มี1ช่องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เสียบโดยตรงเลยแล้วก็เข้าไปหาโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับก็อันนี้เป็นหน้าตาของมันเนาะโอเคเดี๋ยวแกะดูกันเลยเดี๋ยวขอผมแกะก่อนเนาะตรงแล้วครับออกมาแล้วครับตอนนี้นะครับนี่นะครับหน้าตามันนะครับก็คงไม่ต้องมีคู่มือใช้งานเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีอะไรนะครับเอาละมาดูใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าช่องเสียบ3ช่องนี่นะครับนี่นะครับช่องเสียบ3ช่องนะครับมี1 2 3นะครับแล้วก็ USB 1ช่องนะครับตัวพลาสติกเป็นพลาสติกราคาถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นของถูกเนาะนะครับของถูกอันนี้รับประกัน1เดือนนะครับก็ถ้าใครซื้อไปแล้วมีปัญหาก็เปลี่ยนได้นะครับยกเว้นทำอะไรพังนะครับไม่ได้นะครับนอกจากถ้ามันไม่มีไฟเสียบแล้วไม่มีใครไม่มีไฟให้ส่งกลับมานะครับเอาละครับนี่จะสังเกตว่าตัวมันยาวประมาณสัก10เซนได้นะครับ12เซนนะผมเดานะแล้วก็หนาประมาณสัก3เซนนะครับเนี่ยครับประมาณ3เซนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับที่ผมบอกนะครับมาดูสายไฟกับหัวชาร์จนะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมจะแนะนำนะครับตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยสายเป็นแบบนี้นะครับแล้วนี่หัวเสียบเป็นแบบนี้นะครับหัวเสียบมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำนิดนึงใครที่ซื้อไปนะครับให้เอาซิลิโคนนะครับยาตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยจะมีช่องอันนี้เป็นจุดอ่อนของมันที่มันราคาถูกนะครับเอาซิลิโคนยาตรงนี้เลยให้อยู่ไม่ให้ขยับนะครับแล้วต่อไปถ้าเราใช้งานมันจะได้ไม่หลุดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับนะครับเอาซิลิโคนยาเลยครับใครมีนะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นกันนะฮะตรงนี้ครับก็ใช้ซิลิโคนยานิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ไม่น่าเป็นกังวลนะครับตรงนี้ไม่น่าเป็นกังวลเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของตัวนี้ที่ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าที่ผมบอกนะครับตรงนี้ครับเราต้องยาซิลิโคนไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวให้มันแข็งไม่ให้สายมันหลุดนะครับนี่ก็เป็นที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับเอาไว้สำหรับชาร์จมือถือนะครับใช้กับกล้องในรถยนต์นะครับแล้วก็ที่เสียบบุหรี่ก็ได้นะครับเพราะนั้นมันมีทั้งหมด4ถือว่า3ช่องกับอีก1 USB เท่ากับว่าเรามี4นะครับก็เป็นอะไรที่ราคา100บาทเองนะครับไม่แพงมากนะครับไม่เหมือนรุ่นพี่เขารุ่นพี่ถ้าดูในเพจนะครับจะเห็นยี่ห้อโฮโก้นะครับโฮโก้นี่ราคาจะ200บาทเกือบ300วัสดุจะดีกว่านี้นิดนึงก็ขึ้นอยู่ว่าใครสนใจจะเอางบตัวไหนนะครับถ้างบตัวนี้ก็ใช้งานถูกๆก็ผมว่าเราใช้สักปีนึงก็คุ้มแล้วครับตัวนี้นะครับใช้ปีนึงก็คุ้มแล้วราคา100บาทเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นรีวิวเบาๆนะครับสำหรับเจ้าที่ชาร์จไฟในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตชาร์จมือถือเสียบกล้องดูกล้องติดรถยนต์นะครับก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันสินค้าตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอามาทิ้งไว้ในเพจนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ